คอยอยากเอาหัวใจของคอยให้เจ้าภาษาจีนเขาว่าจังใดดี Hi guys ตาเจียหาวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกอยูแชนแนลเย้วันนี้เขาก็จะมาเรียนภาษาจีนเนาะแล้วในการเรียนนี้เขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นลาวแล้วก็แปลเป็นภาษาม้งพร้อมเลยเนาะแล้ววันนี้เขาก็จะมาเรียนภาษาจีนคำหนึ่งเนาะแล้วเขาก็จะเอาคำดังกล่าวนั้นไปสร้างเป็นประโยคเนาะแล้วแปลประโยคดังกล่าวออกมา so these words means in English is want means or think แล้วประโยคดังกล่าวนี้มันมีความหมายในภาษาลาวความคิดฮอดแล้วก็ต้องการเนาะเมื่อภายเนี้ยสามารถเว้าได้คำนี้เป็นภาษาจีนก็เว้ามาเลยเนาะถูกต้องเนาะคำนั้นก็คือคำว่าเสียงเดี๋ยวลองนอนหนูไปภาษาโมฮาเตียซาแล้วยูฮาเตียย่อนเนาะแล้วต่อจากนี้เขาจะสามารถเอาคำนี้ไปสร้างประโยคได้เดี๋ยวใดเนาะแล้วมาเบิ่งกันเลยว่าประโยคของคำนี้มันจะม่วนปันไดเนาะโอเค let's get started แล้วเขาจะมาเรียนคำนี้ในความหมายของคำว่ายากหรือว่าต้องการหรือว่า want หรือยังไงสาโอเน่เนาะ so ประโยคที่เขาจะมาสร้างนี่ให้ทุกคนน้องสร้างประโยคที่ว่าคอยอยากไปกับเจ้าคอยอยากไปกับเจ้าว้าวภาษาจีนว้าวจังไดเนาะใครสามารถว้าวได้ก็ว้าวมาเลยถูกต้องแล้วเนาะว่า我想跟你一起去我想跟你一起去我想跟你一起去ในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะไปแน่ฮู้ต้องมาเลยโอเค good jobI want to go with you. I want to go with you. นี่ใช้ตั้งแต่เดียกูสั่งทุกก็มูโอเคเนอะ so the next sentence แล้วต่อไปประโยคใหม่เนาะแล้วต่อไปเขาจะเอาคำนี้มาสร้างเป็นประโยคที่ว่าคอยอยากกินผักผลไม้คอยอยากกินผักผลไม้ภายในสามารถเท่าไรงบมาเลยเม่นแล้วเนาะเขาอยากกินผักผลไม้ภาษาจีนเขาว่า我想吃蔬菜我想吃蔬菜我想吃蔬菜ในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะใครแน่ฮู้ต้องมาเลยโอเค good job I want to eat which tables I want to eat which tables I want to eat which tables ใช้ตัวเดียกูสาน้อจ้าวนะนะนี่จะจ้าวมาใช้ตัวเดียจะจ้าวสุดเดียแต่จีฟ้าจีดงเราต้องไม่จ้าวเด่นนะมาประโยคทักไปนี่เนาะประโยคทักไปนี่เป็นประโยคหวานๆอีกแล้วเนาะประโยคต่อไปนี่เขาจะสร้างว่าคอยอยากเอาหัวใจของคอยให้เจ้าคอยอยากเอาหัวใจของคอยให้เจ้าภาษาจีนเขาบอกจังใดนี่ใครสามารถว่าได้แน่บอกออกมาดู That's right ประโยคนี้เขาว่า我想给你我的心我想给你我的心我想给你我的心ในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังไดเนาะภายแน่ฮู้ต้องมาเลยโอเค good job ดีไลน์เนาะ this means I want to give you my heart I want to give you my heartI want to give you my heart เขาเดินใช้ตัวเตียกูสามัวกูเชียจังก็อนนะแล้วเอามาสร้างประโยคต่อไปเลยแล้วประโยคต่อไปก็คือว่าให้ทุกคนสร้างมาว่าเจ้าอยากมีผู้สาวบ่
จ้าอยากมีผู้สาวบ่ว่าภาษาจีนจังใดดีไผแน่สมัครบ่ได้ว่าออกมาเลยแม่แล้วเนาะในประโยคนี้ภาษาจีนเขาว่ามีเสียงอยู่一个女朋友吗你想有一个女朋友吗你想有一个女朋友吗แบบนี้เนาะในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะใครแน่ฮู้ตอบมาเลยโอเค good job ดีไลน์เนาะ that means do you want to have a girlfriendDo you want to have a girlfriend? Do you want to have a girlfriend? จะใช้ตัวเดียวก็ปวดสาวมวยที่สองก็นะแล้วต่อไปทักว่าเขาอยากเพราะว่าคอยอยากมีผู้บ่าวคนหนึ่งเด้จะว่าจึงใดเนาะไผแน่สามารถก็ได้คำว่าผู้บ่าวนี้ว่าภาษาจีนว่าจึงใดเนาะไผแน่สามารถพูดบอกมาเลยไอ้บ่าวเนาะภาษาจีนแม่นแล้วเนาะไอ้เบ้าภาษาจีนเขาว่าน้านเพิงโยน้านเพิงโยน้านเพิงโยแล้วผู้สาวเด้อภาษาจีนเขาว่าจุดไหนผู้สาวเด้อแม่นแล้วเนาะผู้สาวเขาว่าหนูเพิงโยหนูเพิงโยเป็นผู้สาวเนาะโอเคแล้วถ้าว่าเขาอยากว่านี่แม่นผู้สาวของใครเด้อนี่แม่นผู้สาวของใครเด้อจะว่าจริงใดนี่ไผแน่สมัครโอได้เอามาเลย แม่นแล้วเนาะนี่แม่นผู้สาวของใครว่าภาษาจีนว่า这是我的女朋友这是我的女朋友这是我的女朋友ในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะไผแน่ฮู้ตอบมาเลยThis is my girlfriend. This is my girlfriend. น้อยยอกตูมีของเก่าเนอะเนอะแล้วต้องปล่อยทักว่าเขาอยากมาว่าคอยอยากมีผู้สาวผู้หนึ่งจะว่าถึงไหนเป็นภาษาจีนเนาะผู้สาวเนอะคอยอยากมีผู้สาวผู้หนึ่งโอเคคิดตรงแล้วเนาะภาษาจีนเขาว่า我想有一个女朋友我想有一个女朋友ในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะใครแน่ฮู้ตอบมาเลย Okay good job delight เนาะ I want to have a girlfriendI want to have a girlfriend. Okay. ใช้ตัวเดียวกูสามัวอีกที่รวมเก้าจ้ะเนอะแล้วต่อไปถ้าว่าเขาอยากว่าคอยอยากมีผู้บ่าวผู้หนึ่งเดย์จะว่าจังใดภายในสามัคโอได้คำว่าคอยอยากมีผู้บ่าวผู้หนึ่งผู้บ่าวเด้อถูกต้องเลยเนาะว่า我想有一个男朋友我想有一个男朋友แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะใครแน่ฮู้ตอบมาเลย That means I want to have a boyfriend I want to have a boyfriendใช้ตัวเดียวกูสามัวอีกที่มีส่วนเจ้าเดินนะก็ต่อไปนี้เขาจะมาเฮียนคำว่าเสียงในความหมายที่ว่าคิดฮอดคิดถึงนั่นแหละเนาะมาประโยคทำอีกที่เขาจะไปสร้างนี่ก็คือประโยคง่ายๆเลยเนาะว่าคอยคิดฮอดเจ้าจะว่าภาษาจีนจากไหนภายแน่สามารถเราได้ถูกต้องเลยเนาะว่า我想你我想你我想你โอเคแปลเป็นภาษาอังกฤษจังไดเนาะใครแน่ฮู้ตอบมาเลย means I miss you I miss you I miss you ใช้พลุ่งพ่องไอเดียกูย้อนยอกก็
ดูยันยอก็นะนะหรือว่ายังพอแบบนะฮักนะฮักก็สามารถบอกได้ว่าเสียงเหนียเสียงเหนียแปลว่า miss you miss you หรือว่าคิดฮอดอ่ะคิดฮอดอ่ะคิดฮอดอ่ะโอเคแล้วภาษามองอาจจะมองหลายแบบว่ายอก็เอจินจอกก็เอโอเคประมาณนี้เนาะแล้วต่อไปให้ทุกคนซักประโยคว่าคอยอยากบอกเจ้าแห่งว่าคอยคิดฮอดเจ้าคอยอยากบอกเจ้าแห่งว่าคอยคิดฮอดเจ้าในภาษาจีนว่าจริงใดเนาะมาเลยไผ่สมอดเอาได้เนาะก็ออกมาเลยบ่บ่ชื่อบ่เป็นหยังเนาะบ่ออกมาเลยมาไม่ต้องนอกคำว่า我很想告诉你我想你我很想告诉你我想你我很想告诉你我想你แล้วคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดใครแน่สามารถแปลได้นอกก็แปลมาเลยแม่นแล้วเนาะคำนี้ภาษาอังกฤษเขาก็ว่า I really want to tell you that I miss you I really want to tell you that I miss you I really want to tell you that I miss you แล้วต่อไปประโยคถัดไปค่ะจ้าภาษาประโยคที่ว่าคิดฮอดคอยในหนึ่งก็ได้คิดฮอดคอยในหนึ่งก็ได้คิดฮอดคอยน้อยนึงก็ได้คำนี้ว่าภาษาจีนว่าจังใดเนาะไผแน่สมัครเอาไรถูกต้องเลยเนาะนี่ภาษาจีนเขาว่าเสียง我一下好啊เสียง我一下好啊เสียง我一下好啊ในประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะไผแน่ฮู้ต้องมาเลยOkay, good job, delight, no? Miss me a little bit, okay? Miss me a little bit, okay? Miss me a little bit, okay? ทั้งที่ยังโยกูไม่เมย์ลอตเตอร์มาโยกูไม่เมย์ลอตเตอร์ยังเตาลอมาเนอะแล้วก็มีไอ้น้องบางคนนัดที่ว่าออกห้างจากบ้านเกิดเหมือนนอนไปเฮียนอยู่ตั้งแขวงตั้งบ้านเนาะเลยโอ้คิดฮอดมันเกิดเหมือนนอนเด้ดอกจะว่าบุกวอกภาษาจีนจะว่าจึงใดดิแล้วเขาจะมาเรียนรู้คำนี้ไปนำกันเลยเนาะโอเคใครแน่สามารถมาว่าคอยคิดฮอดมันเกิดเหมือนนอนของคอยรู้ภาษาจีนจึงใดสามารถมาได้กับว่าอ้อมมาเลยเนาะบ้านเกิดเมืองนอนนี่รู้ภาษาจีนเขาว่าเจียเซียงเจียเซียงเจียเซียงไม่แล้วเนาะภาษาจีนบอกว่า我想我的家乡我想我的家乡แล้วคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษจังใดเนาะภายในสมัครแปลได้โอเคถูกต้องเลยนะว่า I miss my hometown I miss my hometownI miss my hometown ถ้าตัวเตียงกูยืนยองกูรู้ใช่กูจอมยอนะแล้วเขาจะไปเข้าในความหมายที่สามของคำว่าเสียงเนาะคำว่าเสียงนี่มันยังมีอีกความหมายที่ว่าคิดอีกเนาะสมมติว่ามีเพื่อนถามคำถามนึงให้เขาแล้วเขาว่าให้ค่อยคิดก่อนเด้อค่อยคิดก่อนภาษาจีนว่าจังไรค่อยคิดได้นึงก่อนค่อยคิดได้นึงก่อนภาษาจีนแม่แล้วเนาะภาษาจีนเขาว่า我想一想我想一想我想一想ให้คิดก่อนว่าภาษาอังกฤษว่าจังไรนี่ภายในสมองเราได้แน่นอนเนาะว่า let me think let me think let me think ลองนึกใช้ตัวเดียวชอบตะกุษาชอบตะกุษาแล้วโอเคนี่แหละคือบทเรียนของวันนี้เนาะหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็ทั้งได้ความรู้ไปนำเนาะ
และหากว่าเพื่อนๆผู้ใดเนาะหากก็เบิ่งเห็นวิดีโอนี้แล้วก็สนใจเนาะว่าโอ้อยากเรียนต่ออีกเด้เนาะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ใน YouTube ที่เอิ้นว่า Goy Channel หรือว่ากดลิงก์ทางเทิงก็ได้เนาะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ว่าคอยส่งเสริมแล้วก็คอยติดตามกันมาก็ขอขอบอกขอบใจหลายๆเดี๋ยวเนาะวันนี้เรามาพบพ้อกันซํานี้ก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกันอีกหน้าเนาะโอเค so goodbye ใจเจียมอ่ะบ๊ายบาย